ผยภาพขยายผิวหน้าผิวดวงอาทิตย์แบบละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเป็นภาพขยายของผิวหน้าดวงอาทิตย์มองดูคล้ายกับผิวของข้าวโพดคั่วกล้องโทรทัศน์สังเกตการดวงอาทิตย์เดนิเอลเคอิโนอุเอหรือที่เรียกว่า DKIST ของสหรัฐสามารถบันทึกภาพขยายบริเวณผิวหน้าของดวงอาทิตย์ซึ่งมีความละเอียดคมชัดที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้สำเร็จโดยภาพที่ปรากฏเป็นกระแสความร้อนและพลาสมาที่ไหลวนปั่นป่วนอยู่บริเวณนั้นโดยโครงสร้างที่ดูคล้ายกับเซลล์ดังกล่าวนี้แต่ละส่วนมีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศฝรั่งเศสหรือรัฐเท็กซัสของสหรัฐเลยทีเดียวโดยตรงใจกลางที่เป็นสีเหลืองสว่างคือวัสดุต่างๆจากด้านในของดวงอาทิตย์ที่กำลังลอยตัวขึ้นสู่ผิวหน้าที่มีอุณหภูมิสูงถึง 6,000 องศาเซลเซียสและเป็นรากฐานของสนามแม่เหล็กที่มีทิศทางชี้ขึ้นด้านบนส่วนเส้นสีดำที่เหมือนกับรอยแตกนั้นคือบริเวณที่พลาสมาหรือกลุ่มก๊าซและอนุภาคมีประจุพลังงานสูงกำลังเย็นตัวลงโดยกล้องโทรทัศน์ DKIST นั้นตั้งอยู่ที่เกาะเมาวีของรัฐฮาวายมันอยู่บนยอดภูเขาไฟที่สูงถึง 3,000 เมตรโดยเป็นกล้องที่สังเกตการดวงอาทิตย์ที่มีกระจกปฐมภูมิขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจกนี้ช่วยทำหน้าที่รับและก็รวมแสงของกล้องโทรทัศน์นี้สามารถจะขยายให้เห็นผิวหน้าของดวงอาทิตย์ในบริเวณที่มีความกว้างเพียง30กิโลเมตรได้ซึ่งถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่อยู่ที่ 1.4 ล้านกิโลเมตรโดยกล้องโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งสร้างใหม่เพื่อศึกษาพลวัตทางแม่เหล็กไฟฟ้าและความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ซึ่งอาจจะปลดปล่อยพลังงานในระดับมหาศาลในรูปของพายุสุริยะมายังโลกได้ทุกขณะโดยที่นักดาราศาสตร์ผู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์ DKIST ได้บอกว่าต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อการพยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ Space Weather ที่ทำนายได้ล่วงหน้าถึงการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบโทรคมนาคมและความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่นๆของโลกได้โดยดร.ชาร์ลส์ แมทมัลเทนประธานสมาพันธ์วิทยาลัยเพื่อการวิจัยดาราศาสตร์ซึ่งเป็นผู้บริหารและควบคุมการใช้กล้อง DKIST ได้บอกว่าเทคโนโลยีการพยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศของเรานั้นนับว่ายังล้าหลังกว่าที่ควรจะเป็นอยู่ราว
50ปีซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถพยากรณ์พายุสุริยะได้ว่ามันจะเข้าโจมตีพื้นที่แห่งใดบนโลกและเมื่อไรได้อย่างแน่นอนนักแต่การเข้าไปศึกษาดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นจะช่วยให้เรามีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แหลมคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดาจะมีการนำส่งยานโคจรสำหรับสำรวจดวงอาทิตย์ชื่อว่า Solar Orbiter ขึ้นสู่ห้วงอวกาศดวงยานนี้จะทำงานสนับสนุนจากการศึกษาดวงอาทิตย์ของกล้อง DKIST ด้วยอีกทางหนึ่งยาน Solar Orbiter นั้นจะเดินทางเข้าสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะประชิดโดยจะเข้าไปยังใกล้กว่าระยะวงโคจรของดาวพุธหรือเก็บข้อมูลต่างๆรวมทั้งถ่ายภาพขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ของดวงอาทิตย์ที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนและในเนื้อหาข่าวต่อมาก็ได้พบว่าได้มีภาพถ่ายความละเอียดสูงภาพใหม่ที่ขยายจุดมืดบนดวงอาทิตย์ได้โดยภาพที่ขยายจุดมืดบอดบนดวงอาทิตย์ซึ่งบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์เกรเกอร์ที่ประเทศเยอรมนีได้เผยภาพถ่ายความยาวขึ้นที่430นาโนเมตรสถาบันไลฟ์นิชเพื่อการศึกษาฟิสิกส์สุริยะหรือ KIS ที่ประเทศเยอรมนีได้เผยภาพถ่ายความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของพื้นผิวดวงอาทิตย์ตรงบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษซึ่งปกติจะสังเกตเห็นเป็นจุดดำขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่าจุดมืดซันสปอตนั่นเองโดยภาพที่บันทึกได้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของจุดมืดบอดบนดวงอาทิตย์จุดหนึ่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยภาพขยายจุดมืดนี้ได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า50กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่มีความยาวถึง 1.4 ล้านกิโลเมตรแล้วก็ทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของ KIS สามารถบันทึกภาพดังกล่าวได้หลังที่มีการวิจัยครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์สังเกตการดวงอาทิตย์เกรเกอร์ซึ่งอยู่ในประเทศสเปนโดยที่รายละเอียดของการวิจัยในครั้งนี้ได้ลงพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสาร Astronomy and Astrophysics ในฉบับล่าสุดแล้วก็ภาพขยายของจุดมืดซึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดแสดงให้เห็นพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่บริเวณสนามแม่เหล็กที่มีพลังแข็งแกร่งขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งพลังแม่เหล็กนี้จะปิดกั้นไม่ให้ความร้อนมหาศาลจากด้านในถ่ายเทออกมาทำให้เรามองเห็นเป็นจุดมืดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นผิวโดยรอบซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจศึกษาจุดมืดบอดบนดวงอาทิตย์เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นบริเวณที่เส้นสนามแม่เหล็กมักจะฉีกขาดและก็พันกันยุ่งเหยิงหรือเชื่อมต่อเข้าหากันใหม่ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งเช่นการเกิดโซลาร์แฟร์และการปลดปล่อยมวลโคโรนา Mass Injection ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมบนโลกได้และเมื่อช่วงต้นปีนี้กล้องโทรทัศน์สังเกตการดวงอาทิตย์แดเนียล
DKINOUE หรือ DKIST ของสหรัฐก็สามารถบันทึกภาพขยายผิวหน้าของดวงอาทิตย์ซึ่งมีความละเอียดคมชัดที่สุดได้สำเร็จมาแล้วโดยภาพที่ปรากฏนั้นเป็นกระแสพลาสมาร้อนที่ไหลวนปั่นป่วนอยู่ซึ่งจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆจำนวนมากคล้ายกลุ่มเซลล์ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตหรือผิวของข้าวโพดคั่ว